ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FIFA 23ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่น FIFA Mobile NBA UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ Over Top Upสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอินะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับโหมดยอดนิยมที่สุดนะครับผมใน FIFA นะนั่นก็คือโหมด Ultimate Team นั่นเองนะครับผมโหมดนี้เรียกได้ว่าครองใจผู้เล่น FIFA ตลอดกาลนะครับผมโหมดยอดนิยมสุดๆเลยวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับผมว่าในโหมด Ultimate Team เนี่ยมันมีปีกย่อยอะไรบ้างมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรที่เราต้องรู้บ้างแล้วก็มีโหมดใหม่ด้วยนะวันนี้จะมาแนะนำกันครับผมอันไหนที่ควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรหลีกเลี่ยงอันไหนที่ห้ามทำเด็ดขาดวันนี้จะมาเจาะลึกโหมด Ultimate Team กันครับผมใครที่สนใจเนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับผมเริ่มที่พอเราเข้ามา Ultimate Team เนี่ยเราจะได้เห็นหน้านี้เป็นหน้าแรกนะผมนั่นก็คือหน้าโฮมนะกด L1 R1 เลื่อนไปได้นะครับผมก็จะมีอันนี้ครับโซนแรกก็เป็น News อันนี้ก็คือข่าวสารก็กดไปดูได้ครับผมอันนี้ Objective ครับผมอันนี้ผู้เล่นเก่าน่าจะคุ้นชินกันแล้วมันก็คือการทำตามเงื่อนไขแล้วก็รับของรางวัลครับผมเช่นอันนี้พอผมเข้ามาใช่ไหมในโซน Objective Daily Objective Objective ประจำวันมีบอกวันเวลาหมดอยู่ครับ23 hour แล้วก็ให้ไปทำตามเงื่อนไขเช่นชนะแมตช์ไหนก็ได้ครับผมได้รับค่า XP ไป180สมมุติว่าถ้าผมจะไปทำเควสนี้สมมุติผมจะทำเควสนี้ครับผมอยากได้แพ็คเนี่ยมันจะได้แพ็คอยู่มันจะมีของรางวัลบอกอยู่ครับอันนี้ไปเล่นเฟรนลี่ในโหมด No Rules ก็คือโหมดแบบไม่มีกติกาครับผมก็จะได้แพ็คนี้มาพอเราทำครบเซตปุ๊บเราก็จะได้ของรางวัลที่เป็นกรุ๊ปรีวอร์ดทางด้านขวามือครับผมออบเจคทีฟก็จะประมาณนี้เข้าใจไม่ยากครับผมเข้าใจไม่ยากแต่ว่าถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็ Google Translate ก็สบายมากครับผมช่วยได้ครับผมตรงนี้ก็ของรางวัลก็ได้ตามที่เราผ่านเงื่อนไขครับผม3นี้แล้วก็จะมีนิดนึงครับตรงนี้เป็นซีซั่นโปรเกรสครับผมตรงนี้ก็เราเก็บ XP ไปเรื่อยๆ XP ก็ได้มาจาก Objective เมื่อกี้แหละครับยิ่งเก็บ XP เยอะก็ได้ของรางวัลตามเลเวลที่เราเก็บ XP ขึ้นไปถึงครับผมส่วนตรงโซน Event เนี่ยยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดแต่ก็ไม่มีอะไรมากครับโซน Event ก็คล้ายๆกันเลยก็คือการเก็บObjective ทำตามเควสที่มันต้องการให้ทำแล้วก็รับของไปทำนองนั้นครับผมทีนี้ถัดมาในส่วนของตลาดครับผมตลาดก็น่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นการเข้ามาเซิร์ชนะครับหานักเตะจะหาใครก็ใส่ชื่อเข้าไปครับสมมติผมจะหาสมมติผมจะหาซาบี้ผมก็กดไปแล้วกดเซิร์ชครับผมก็ดูเราได้ถูกใจก็ซื้อนักเตะอันนี้เข้าใจไม่ยากอันนี้โคตรจะพื้นฐานเลยครับผมอันนี้ก็ consumable ก็เป็นส่วนของของใช้ต่างๆครับผมต่อสัญญานักเตะต่อสัญญาผู้จัดการเปลี่ยนตำแหน่งทำนองนี้ครับผมถัดมานี้ก็เป็นโหมดสเตเดียมครับของแต่งสนามแล้วก็อันนี้หาซื้อผู้จัดการทีมครับผมเมเนเจอร์ครับเลือกประเทศได้อะไรนี้ครับประมาณนี้สำหรับเรื่องของตลาดการซื้อขายการซื้อนะอันนี้ยังไม่อันนี้คือเฉพาะการซื้ออย่างเดียวครับตรงนี้เข้ามาดูได้ครับผมทีนี้ตรงนี้เป็น transfer list ครับผมก็คือนักเตะที่เราตั้งขายก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับถ้าขายออกก็จะเป็นติ๊กถูกนะถ้าขายออกอย่างงี้ตัวคอเรียนี่ผมตั้งขายไป 5,200 นะแล้วก็ตั้ง start price ก็คือราคาประมูลครับราคาประมูลผมเริ่มที่600แล้วก็ไม่มีใครมาซื้อไปเลย 5,200 สุดท้ายประมูลออกที่650ครับที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้ถ้าเราขายถ้าเราขายไม่ออกก็เป็นติ๊กกากบาทสีแดงครับก็ไปตั้งขายใหม่ได้ครับส่วนวิธีการตั้งขายก็ไม่ยากครับผมไปที่นักเตะแทบจะหน้าไหนก็ได้เลยนะไปที่นักเตะครับแล้วก็หาคำว่า list on transfer market มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับวิธีการตั้งขายตรงนี้ก็จะมีราคาตั้งต้นก็คือราคาประมูลนั่นแหละถ้าเราอยากเริ่มประมูลที่เท่าไหร่เราก็ตั้งไปครับแต่ถ้าใครไม่อยากเริ่มประมูลสมมุติว่าผมอยากขายเลยอ่ะไม่อยากปล่อยประมูลอ่ะพี่ผมอยากขายตัวนี้อยู่ที่ 10,000 ผมก็ตั้งราคา Buy Now อันนี้คือราคาขายเลยครับถ้ามีคนเอา 10,000 มาวางปุ๊บก็คือเอาไปเลยครับแล้วก็ตั้งตรงนี้ครับตรงนี้เป็นราคาประมูลเราก็ตั้งให้มันนี่เห็นมั้ย 9,900 คือสมมุติว่าต่อให้ไม่มีคนซื้อ 10,000 แต่ถ้ามีคนมาประมูล 9,900 ก็ได้ไป 9,900 แล้วก็ขาดทุนแค่ร้อยเดียวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเวลาเขาตั้งขายแบบไม่อยากให้คนมาประมูลเขาจะตั้งแบบนี้กันครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสปล่อยให้คนมาประมูลไปก็ได้ครับผมเผื่อประมูลได้ราคาแพงกว่าที่ต้องการนะอันนี้ก็ระยะเวลาครับก็วางได้ครับระยะเวลาโอเคแล้วก็กด list on transfer market ก็เรียบร้อยครับผมก็เป็นการตั้งขายครับผมอันนี้ผมลองให้ดูเลยแล้วกันนี่ครับโอเค
แล้วก็จะมีเวลาบอกว่าเหลือเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เรามาเช็คสถานะได้ครับผมประมาณนี้สำหรับการตั้งขายนักเตะส่วนตรงนี้ครับผมเป็น transfer target ครับผมเป็นนักเตะที่เราอย่างเช่นเราค้นหาไปแล้วเราสมมุติว่าผมสมมุติผมเล็งๆจะซื้อคริสเตียโนโรนัลโดสมมุติผมจะเล็งๆซื้อคริสเตียโนโรนัลโดแต่ผมยังไม่มีตังค์อยากเช็คราคาอยากปักไว้ก่อนผมว่ากดที่แอคชั่นครับผมแล้วก็ add transfer target ปึ๊บมันก็จะไปอยู่ในช่องเมื่อกี้ครับ transfer targetเอาไว้แบบว่าเราเอาไว้แบบว่าจะมาประมูลนักเตะเงี้ยเรากดติดตามไว้แล้วเราค่อยเข้ามาประมูลได้จะอยู่ในนี้ครับจนกว่าจะหมดเวลานะประมาณนี้ครับผมสำหรับหน้าเมนูของการซื้อขายผมว่าเข้าใจไม่ยากหลายคนน่าจะเก็ตง่ายๆนะครับผมทีนี้โหสควอตบิลดิ้งขอไปสควอตบิลดิ้งแชลเลนจ์ครับลิ้นพันแล้วพูดรัวเกินครับอันนี้ผมต้องชี้แจงก่อนผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากครับผมเพราะว่าผมจะแนะนำโหมดอัลติเมทเนี่ยให้ครบเลยในคลิปเดียวกลัวว่ามันจะเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นชั่วโมงครับผมคนมันจะนานเกินไปทีนี้เดี๋ยวอาจจะไวนิดนึงครับถ้าใครแบบฟังแล้วเฮ้ยทำไมมันพูดเร็วจังอาจจะขอความกรุณาปรับเป็น 0.75 อะไรทำนองนี้ก็ได้นะครับผมนะแต่ถ้าใครโอเคตามทันอยู่ก็จัดไปครับผมทีนี้มาในส่วนของ Squad Building Challenge ครับผมมันคืออะไรมันคือการที่เรานำนักเตะเราซื้อนักเตะมาหรือว่าเรานักเตะที่มีอยู่เนี่ยไปทำตามเงื่อนไขของเกมแล้วก็รับของรางวัลตามที่มันแจกครับผมถ้าใครจะเข้า Squad Building Challenge เนี่ยผมต้องเกริ่นก่อนว่าคุณต้องผ่าน Quest Foundation 1ก่อนนะก็คือการนำนักเตะมาวางตามเงื่อนไขที่มันต้องการมันจะเขียนบอกอยู่ครับผมอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเลยอันนี้เป็น Quest ที่เพิ่งมาครับผมของรางวัลที่เราจะได้ก็คือ78 Rare Go Player Pack ได้มา1แพ็คครับผมอันนี้เราก็กดเข้าไปปึ๊บอันนี้เรากดเริ่มครับมากดสตาร์ทมาทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขทางด้านขวามือครับผมก็ Exactly Go ก็คือต้องเป็นนักเตะตัวทองเท่านั้นแล้วก็ใส่เข้าไป6ตัวครับ Number of Player 6ตัวเราก็เลือกไปตัวทองก็เราก็แค่หาเป็นตัวทองแบบไหนก็ได้ครับผมเราก็ใส่ไปปึ๊บ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 ผมใส่ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บจัดไปเลยปึ๊บได้ไม่เสียเวลาปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับผ่านเงื่อนไขแล้วก็กด Submit ครับก่อนที่จะกด Submit ผมบอกก่อนเลยนะครับทุกคนมือใหม่พลาดกันเยอะมากครับตรงนี้บอกก่อนเลยนะครับการที่เราจะเอานักเตะมาทำ SBC เนี่ย Squad Building Challenge เนี่ยนักเตะที่เรามาวางตามเงื่อนไขเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากด Submit แล้วอ่ะมันจะผ่านเลยโดยที่เราไม่เสียนักเตะนะครับนักเตะทุกตัวที่เรามาวางเพื่อกด Submit เนี่ยเพื่อแลกมันเนี่ยมันจะหายไปตลอดการนะครับผมตลอดการนะครับผมจะมีมือใหม่พลาดเยอะมากๆแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามผมเยอะมากๆว่าพี่ทำไมนักเตะผมกลายเป็นการ์ดคอนเซปต์ตัวสีเทามันหายไปไหนบางคนถึงขั้นเอาทีมหลักล้านอะแบบทีมหลักของตัวเองหลักล้านมาทำเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับผม Squad Building Challenge ทุก SBC เรียก SBC ทุก SBC เอานักเตะมาวางกด Submit เมื่อไหร่ผ่านเงื่อนไขกด Submit เมื่อไหร่หายเมื่อนั้นครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าเอานักเตะที่แพงๆมาทำนะครับผมโอเคไป Submit ปึ๊บพอเรากด Submit เราก็จะได้ของมาครับนี่ครับประมาณนี้ SBC ก็เข้าใจง่ายๆครับผมก็จะมีเงื่อนไขบอกส่วนใครลิงก์เคมีไม่เป็นจัดทีมมาแลกไม่เป็นเนี่ยผมทำคลิปไว้แล้วครับเรื่องของการลิงก์เคมิสตรีนะทำคลิปไว้แล้วในช่องผมกดไปดูได้เลยครับผมประมาณนี้ SBC ครับผมทีนี้ตัดถัดมาที่สโตร์ครับผมก็คือการเปิดแพ็คซื้อแพ็คนั่นแหละก็จะมีอันนี้ก็จะเป็น My Pack ก็เป็นแพ็คของเราที่มีอยู่ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแพ็คที่ให้เราซื้อได้ครับตรงเบราว์ครับผมส่วนตรงนี้ก็ซื้อ FIFA Point ครับผมมาเติมครับโอเคไอ้พวกนี้ก็เข้าใจไม่ยากหรอกเปิดแพ็คแต่ว่าจะมาแนะนำตรงนี้หน่อยครับเรื่องของ Preview Pack ครับผมตรงนี้ Preview Packจะสังเกตด้านบนมันจะเขียนว่า9 hour 20 minute ก็คือเหลือเวลาอีก9ชั่วโมง20นาทีที่ผมจะมาทำการพรีวิวแพ็คใหม่ได้ครับผมพรีวิวแพ็คคืออะไรพรีวิวแพ็คคือพูดเข้าใจภาษาบ้านๆเลยคือเหมือนเราเปิดของข้างในซองมาดูก่อนเหมือนแบบคนขายบอกอ่ะเปิดซองไปดูก่อนเลยแล้วก็อยากจะซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมก็เราก็เปิดนี่ผมกดเปิดปุ๊บก็จะได้มาเป็นพวกนี้พอผมได้เป็นพวกนี้ผมไม่ถูกใจอ่ะคือซื้อไปราคา 7,500 แต่เอาไปขายหมดนี่ขาดทุนน่ะผมไม่เอาดีกว่าผมก็แค่กดโอออกมาแค่นั้นเองครับแล้วก็รอครบ24ชั่วโมงมันจะรีได้ครั้งหนึ่งส่วนถ้าใครแบบได้ตัวดีๆสมมติได้โรนัลโดอย่างเงี้ยโอ้โห 7,500 แต่โรนัลโดมันขายได้ 300,000 อย่างเงี้ยกดเลยครับไม่ต้องลังเลครับไปหาเงิน 7,500 มาซื้อทันทีครับหรือไม่ก็เติมซื้อเลยครับและเอามาขายครับ
นั่นแหละครับง่ายๆเลยครับมันเหมือนแบบให้แพ็คเรามาเปิดก่อนแล้วเปิดได้อะไรจะซื้อไม่ซื้อค่อยตัดสินใจทีหลัง24ชั่วโมงรีรอบ1ครั้งครับผมเข้ามากดได้ทุกวันครับสำหรับสายฟรีนี่ถือว่าอาจจะแพ็คอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ต้องมากดทุกวันนะโอเคอันนี้ก็แพ็คจากที่ผมทำ SBC เมื่อกี้ก็เดี๋ยวเปิดเล่นๆโชว์หน่อยแล้วกันเดี๋ยวโชว์โดอ้วนเปิดได้โดอ้วนโชว์มาไหมโดอ้วนโดอ้วนไหมโดไหนโอ้ใครวะเนี่ยโอ้โหยูริเบชิเช่ครับผมโอเคก็เปิดแพ็คแล้วเปิดแพ็คมันก็จะมีให้เราเลือกครับเก็บใช่ไหมหรือว่าเราจะเอาเข้าทันเฟอร์ลิสต์แล้วก็ดันขึ้นไปครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นอันเทรดเดเบิลเราจะเอาเข้าทันเฟอร์ลิสต์ไม่ได้ครับปัดอันล็อกขึ้นไปไม่ได้หรือว่าควิกเซลก็เลื่อนลงมาครับแล้วกด R2 เก็บไปโอเคทีนี้มาในส่วนของเมื่อกี้เราอยู่ส่วนของโฮมไปแล้วโหมดของโฮมแล้วคราวนี้เรามาโหมดของเพลย์กันบ้างครับผมก็คือโหมดการเล่นนั่นแหละโหมดการเล่นเนี่ยเดี๋ยวเริ่มที่ซ้ายมือสุดนี่ก็คือล็อบบี้ครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้ครับผมโหมดใหม่ครับฟุตโมเมนต์ครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกไปโหมดใหม่เนี่ยจริงๆมันเข้าใจไม่ยากเลยครับก็มาดูทางด้านซ้ายมือสุดก่อนครับ Star Gallery ตรงนี้ก็ให้เราเก็บดาวนะดาวเนี่ยด้านขวาบนเนี่ยของผมไม่ใช่ด้านขวาบนขออภัยครับดาวสีม่วงๆเนี่ยข้างบนเห็นมั้ยตรงเนี้ยเราก็เก็บมาครับผมแล้วก็มาแลกของเก็บสะสมได้เท่าไหร่แล้วก็มาแลกของที่เราต้องการครับดาวเนี้ยหาจากไหนก็หาจากการเนี่ยครับผมเนี่ยมีโหมดเพียบเลยให้เรามาเล่นเนี่ย1 2 3 4 5 6 6โหมดเนี่ยเราก็เข้าไปเราสมมติว่าผมเข้าไปเอ็มบัปเป้อย่างงี้ใช่มั้ยมันก็จะมีบอกนี่ครับแล้วก็แยกเป็น3หมวดย่อยอีกแต่ว่าทั้ง3หมวดหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยคุณกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขบอกอยู่ว่าให้ทำอะไรอย่างเช่นเควสนี้ให้จ่าย3ครั้งจ่ายสำเร็จ3ครั้งแล้วก็แอสซิสต์ด้วยเอ็มบัปเป้1ครั้งก็จบเลยครับอันนี้เราก็จะได้รับดาวไปตามที่มันจะแจกอันนี้ได้น่าจะได้1ดาวนี้ได้1ดาวอย่างละ1ดาวอย่างละ1ดาวอย่างละ1ดาวเราก็เก็บไปครับผมเก็บไปพอสะสมได้ดาวครบที่เราต้องการแล้วก็ไปแลกในช่องเมื่อกี้ในฟุตแกลเลอรี่เมื่อกี้ครับผมตรงนี้ทีนี้เงื่อนไขด้านล่างเนี่ยตรงแชลเลนจ์เนี่ยมันสิ่งที่เราต้องทำครับผมก็เหมือนเดิมนะใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะต้องใช้ Google Translate ช่วยครับส่วนทีนี้เงื่อนไขของคู่ต่อสู้มันจะอยู่ทางด้านขวามือครับผมที่เป็นตัวหนังสือสีส้มเห็นไหมมันจะบอกให้ทำให้ได้ภายใน5นาทีบอทที่เราจะต้องเจอเนี่ยความยากระดับอเมเจอร์นะเรตติ้ง78อะไรทำนองนี้ครับผมสรุปภาพรวมของโหมดนี้เลยนะก็คือการทำตามเงื่อนไขแล้วก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆครับสะสมดาวเพื่อไปแลกแพ็คใน Star Gallery ตรงนี้ครับผมง่ายๆเข้าใจไม่ยากเลยครับโหมดนี้เป็นโหมดใหม่แต่เข้าใจไม่ยากทีนี้ถัดมาที่ Squad Battle ครับผมโหมดนี้เป็นการเล่นกับบอทแล้วก็ค่อนข้างแนะนำให้เล่นเลยครับผมโหมดนี้เนี่ยเป็นการเล่นกับบอทนะเราสามารถเลือกระดับความยากได้ครับผมสมมติผมจะเล่นกับทีมนี้เราก็เลือกระดับความยากได้ยิ่งยากเท่าไหร่เรายิ่งได้แต้มเยอะครับเนี่ยจะมีคู่แข่งให้เราเลือก4ทีมนะส่วนอันนี้ฟีเจอร์อันนี้คือมาเล่นได้เรื่อยๆเลยครับแต่ว่ามันจะนับแต้มแค่ครั้งที่เยอะที่สุดเท่านั้นนะครั้งเดียวครับผมส่วน4อันเนี้ยถ้าเราเล่นไปแล้วถ้าเราแพ้หรือว่าอะไรเงี้ยย้อนกลับไปเล่นใหม่ไม่ได้ครับผมส่วนเนี้ยสมมุติเราแพ้เราย้อนกลับมาเล่นจนชนะได้ครับผมเฉพาะตรงฟีเจอร์นะแล้วก็ตรงนี้ครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆตอนนี้ผมมี 2,290 แต้มครับผมด้านขวาบนผมเล่นจากตรงนี้ไปแมตช์เดียวทีนี้เรื่องสำคัญที่ผมจะต้องบอกก่อนเกี่ยวกับ Squad Battle นะก็คือสังเกตมุมขวาบนตัวหนังสือเล็กๆครับ 1/40 Match Playก็คือผมเล่นไปแล้ว1แมตช์จาก40แมตช์ครับผมเนี่ยเราจะสามารถเล่นตรงเนี้ยได้40แมตช์ครับผมอันนี้1แมตช์2แมตช์3แมตช์4แมตช์พอครบ4แมตช์เราจะสามารถรีครับรีเพื่อไปหาอีก4แมตช์ใหม่ได้มันจะขึ้นมาเป็น4มันจะขึ้นมาแบบให้เราเล่นได้เลยครับตรงนี้4แมตช์หรือว่าถ้าเราเล่นไม่ครบสมมติผมเล่นไปแมตช์เดียวถามว่าจะรีได้มั้ยรีได้ครับโดยการกดสี่เหลี่ยมครับโดยการกดสี่เหลี่ยมครับแต่ว่าถ้าผมรีไปแล้วเนี่ย3แมตช์เนี่ยมันจะถือว่าผมเล่นไปเลยครับโดยที่มันจะไม่คิดแต้มให้ผมเท่ากับผมจะเสีย4แมตช์โดยที่ได้แค่แต้ม 2,290 เท่านั้นไม่งงนะเพราะฉะนั้นแล้วง่ายๆเลยครับสิ่งที่ผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยคือถ้าคุณต้องการเก็บแต้มให้เยอะที่สุดคุณต้องเล่นทั้งหมด4แมตช์ครับแล้วค่อยรีต้องเล่นให้หมด4แมตช์แล้วค่อยรีทีนี้แต้มเรายิ่งเยอะใช่ไหมเรายิ่งเล่นแต้มเรายิ่งเยอะแล้วเราเล่นได้แค่ไม่เกิน40แมตช์เพราะถ้าหลังจาก40แมตช์มันจะไม่นับแต้มครับสมมติผมได้แมตช์ละ 2,000ทั้งหมด40แมตช์ผมก็จะได้แต้มทั้งหมด 80,000 ถูกต้องไหมได้แต้ม 80,000 ครับผมก็ถ้าสมมติว่าเราเล่นแพ้เยอะแต้มก็จะหดหายลงไปครับทีนี้แต้มเยอะแล้วเราจะได้อะไรไปดูตรงไหนนี่ครับ Your Rank ครับผมตรงนี้
ยิ่งแต้มเยอะของรางวัลยิ่งดีครับวิธีการคิดของรางวัลเนี่ยมันคิดจากผู้เล่นภาพรวมทั้งหมดครับผมอันนี้คือเหมือนแต้มที่สูงที่สุด 3% อันนี้ติดท็อป 6% ท็อป 10% ยิ่งแต้มเราเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสได้ของรางวัลดีครับและซึ่งของรางวัลมันก็ค่อนข้างดีเลยได้แพ็ค 52,000 ซองเงิน 26,000 สำหรับ Elite 1ครับผมสควอดแบทเทิลเนี่ยรีทุกตอนนี้4อีก5วันบ่าย 3ของวันเดี๋ยวนะบ่าย3ของวันนี้วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์บ่าย3ของวันอาทิตย์เวลาเดียวกับภาคที่แล้วครับบ่าย3ของวันอาทิตย์เราก็เข้ามาเล่นครับผมเก็บแต้มให้เยอะที่สุดก่อนบ่าย3วันอาทิตย์แล้วก็รอรับของรางวัลได้เลยครับผมนะโอเคย้ำอีกทีนะครับเล่นได้แค่40แมตช์นะถ้าเราเล่นเกิน40แมตช์ไปแล้วเนี่ยแต้มมันจะไม่นับนะครับผมเผื่อใครเล่นไปแล้วแบบสงสัยว่าเอ้ยพี่ทำไมแต้มมันไม่ขึ้นเลยทำนองนี้ครับสำหรับสควอดแบทเทิลแนะนำให้เล่นอยู่เหมือนกันครับพอเล่นกับบอทคือมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าการเล่นกับบอทเนี่ยเราเนี่ยเลือกระดับความยากได้เองครับเช่นเราอาจจะเล่นไม่เก่งมากเราเลือกระดับความยากที่เราไหวได้เองแล้วก็สะสมแต้มไปเรื่อยๆครับถัดมาครับ Division Rival ครับอันนี้อธิบายง่ายมากเลยครับผมเป็นการเล่นไต่ Division เข้าไปครับมี10 Division นะมีทั้งหมด10 Division ครับผมก็ไล่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆชนะ2แมตช์จะมีติดไฟแบบผมครับชนะ3แมตช์ติดจะมีติดไฟแบบผมพอติดไฟแบบผมปุ๊บชนะทีนึงจะเลื่อนขึ้นไป2ขั้นครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นๆเห็นมั้ยมันจะเป็นขั้นๆขึ้นไปเรื่อยๆครับเป็นจุดเล็กๆตรงเส้นสีเทาเป็นจุดเล็กๆทีนี้สังเกตอยู่เพิ่มอีกอย่างครับผมมันจะมีธงเห็นมั้ยมันจะมีธงอยู่ธงสีฟ้าอันนี้คือผมถึงแล้วแต่ธงสีเทาคือผมยังไม่ถึงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไปหยุดที่ธงเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไปหยุดที่ธงสมมุติว่าผมชนะก็จะเลื่อนขึ้นไป1ขั้นเรื่อยๆ1ขั้นเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไปหยุดที่ธงเนี่ยแล้วแมตช์นั้นผมเกิดแพ้เนี่ยผมจะไม่ตกไปต่ำกว่าธงแน่นอนครับไม่มีทางครับพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยคือดิวิชั่นขึ้นแล้วไม่มีลงครับขึ้นอย่างเดียวครับขึ้นอย่างเดียวก็ถ้าสมมติผมอยู่ดิวิชั่น7ใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่แรงค์1ถ้าผมขึ้นไปจุดธงถัดไปเนี่ยต่อให้ผมแพ้ผมก็จะไม่ลงไปต่ำกว่าธงครับไม่มีทางลงไปต่ำกว่าธงครับแต่ว่าถ้าผมไปอยู่จุดสีเทาๆที่ไม่มีธงเนี่ยก็สามารถย้อนลงไปที่ธงได้นะใช่ไหมย้อนลงไปที่ธงล่าสุดแล้วพอผมอยู่ที่ธงผมจะแพ้เท่าไหร่ก็ได้แพ้หมื่นนัดผมก็มีทางลงครับเข้าใจง่ายๆคือขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงครับสำหรับดิวิชั่นแต่ว่ามันจะลงก็ต่อเมื่อหมดซีซั่นครับผมซึ่งด้านขวาบนครับ43 day 22 hour ครับผมก็คืออีก43วันนั่นแหละนับจากวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยซึ่งนานมากๆแล้วก็ไต่ยิ่งไต่ขึ้นไปสูงเท่าไหร่ของรางวัลยิ่งดีครับผมไต่ขึ้นไปสูงเท่าไหร่ของรางวัลยิ่งดีครับอันนี้ของรางวัลของดิวิชั่น3นะค่อนข้างโหดเลยทีเดียวผมยิ่งเล่นเยอะยิ่งได้ของรางวัลดีหมดนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็มาเล่นให้เยอะๆครับผมของรางวัลรู้สึกจะแจกทุกวันพฤหัสบ่าย3ประมาณนี้ประมาณนี้พฤหัสบ่าย3น่าจะใช่ Division Level ครับเพราะฉะนั้นยิ่งเล่นเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับตรงนี้ Division Level ทีนี้เสริมนิดนึงก่อนที่จะไปในส่วนของโหมดถัดไปครับ Division Level ทุกการเล่นน่ะเราจะได้แต้มนี้ครับผมแต้ม Qualify Point ก็คือแต้ม Food Champ นั่นแหละแต้ม Food Champ ตรงเนี้ยเราจะได้จากการเล่น Division ครับเราเล่นสะสมไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเก็บจมครบ1250Point ครับผมเก็บจนครบ 1,250 แต้มเราจะได้สิทธิ์นะครับผมสิทธิ์การเข้าไปเล่นฟุตแชมเปี้ยนรอบเพย์ออฟครับผมเป็นการเล่นรอบเพย์ออฟนะต้องบอกก่อนเลยว่าโหมดฟุตแชมเปี้ยนเนี่ยเป็นโหมดที่ดีที่สุดแล้วใน FIFA Ultimate Team ครับ Division Rival ก็สู้ไม่ได้ Squad Battle ก็สู้ไม่ได้ครับของรางวัลในฟุตแชมเปี้ยนจัดจ้านที่สุดแล้วก็ใช้เวลาเล่นน้อยที่สุดครับผมโหมดฟุตแชมเปี้ยนเนี่ยจะบอกแบ่งออกเป็น2รอบนะผมก็คือรอบแรกเป็นรอบเพย์ออฟนะผมรอบ2คือรอบไฟนอลนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาอธิบายกันพอเราเก็บครบแต้ม 1,250 พอยต์แล้วเนี่ยเราจะสามารถเข้ามากดเพื่อเล่นเพย์ออฟได้ครับผมกดตรงนี้นี่ที่มันขึ้น qualifying แต่แต้มผมยังไม่ครบมั้ยกดให้ดูไม่ได้ครับผมตรงนี้พอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้สิทธิ์เล่นรอบเพย์ออฟครับผมเพย์ออฟก็คือการคัดเลือกนั่นแหละคัดเลือกเพื่อเข้าไปเล่นรอบจริงครับผมซึ่งรอบจริงอ่ะที่เป็นรอบไฟนอลเนี่ยจะเปิดแค่ศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับผมขออภัยไม่ใช่พูดอย่างนั้นผิดศุกร์บ่าย2จนถึงวันจันทร์บ่าย2โมงครับผมโดยปกติแล้วนะเวลาถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับผมทีนี้อ้าวแล้วผมอยากจะเข้าไปเล่นไฟนอลได้ยังไงก่อนอื่นเราต้องผ่านรอบเพย์ออฟก่อนครับผมรอบเพย์ออฟก็คือเราต้องเก็บให้ได้นี่ครับนี่แรงค์ V ขึ้นไปแรงค์ที่มันเป็นตัวสีเป็นแบบคริสตัลสีแดงนี่ขึ้นไปครับผมแรงค์ V ต้องการ20แต้มชนะเราได้4แพ้ได้1ครับผมชนะได้4แต้มแพ้ได้1แต้มครับผมแล้วพอเราผ่านขึ้นไปเนี่ยทุกๆแรงค์เนี่ยก็จะมีของรางวัลแถมปะปายให้เราด้วยซึ่งเป็นแพ็คที่ดีใช้ได้เลยผมบอกเลยเป็นแพ็คที่โอเคเลยนะเป็นแพ็คที่โอเคเลยตรงนี้ถ้าใครเก็บ1,250แต้มแล้วก็มาควอลิฟายดูครับผม
สมมุติถ้าเราได้20แต้มเราผ่านแล้วปุ๊บก็รอเล่นรอบไฟนอลครับผมในวันศุกร์ถึงวันจันทร์อย่างที่ผมบอกครับผมส่วนใครไม่ผ่านเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยสมมติผมเล่นได้แค่เนี้ยเล่นได้แค่12แต้มผมก็จะได้ของรางวัลอย่างนี้แต่ไม่ผ่านครับผมก็จะได้แต้มแต้มที่ต้องเอามาคัดเลือกที่ครบ 1,250 แต้มเนี่ยมาปลอบใจครับผมแล้วก็ไปเก็บแต้มมาใหม่เก็บแต้มมาใหม่ครับผมเพื่อมาลงเพลย์ออฟใหม่โอเคไม่งงนะก็คือแต้มของการเข้ามาคัดเลือกเนี่ยมันคือแต้มนี้ครับผมนี่ 1,250 อันนี้คือแต้มที่ได้จาก Division Rival ครับส่วนอันนี้เป็นคะแนนที่ได้จากการเพลย์ออฟนะอันนี้เป็นคะแนนที่ได้จากการเพลย์ออฟไม่ผ่านก็จะเอาไปผสมกับตรงนู้นแหละครับไปผสมกับตรงนู้นเพื่อเข้ามาpay off ใหม่นะก็ pay off ก็20แต้มครับผม20แต้มในการเข้าไปรอบไฟนอลนะชนะได้4ครับแพ้ได้1หมายความว่าเราชนะแค่4แมตช์แล้วก็แพ้อีก4แมตช์มันก็จะรวมเป็น20แต้มพอดีชนะ4แมตช์แพ้4แมตช์รวมเป็น20แต้มพอดีเพราะชนะได้4แพ้ได้1เราก็จะผ่านเข้าไปรอบไฟนอลครับผมรอบไฟนอลก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพราะมันรอบสุดท้ายเราเล่นได้เยอะเท่าไหร่ได้แต้มเยอะเท่าไหร่ได้ของรางวัลยิ่งดีของรางวัลโหดมากผมบอกเลยสมมุติผมยกตัวอย่างนะครับผมในรอบไฟนอลนะอันนี้นะผมจะให้ดูของรางวัลเพียงแค่อันนี้ผมคำนวณมาแล้ว6วินครับผม6วินนะอันนี้มันต้องการแต้ม36นะครับผม1วินเท่ากับ4แต้มอย่าลืมนะครับผม6วินปึ๊บผมเล่นไปได้6วินชนะไป6ครั้งก็คูณ4เข้าไปก็เป็น24นะแล้วผมยังเหลือเกมอีกในมือทั้งหมด14เกมเพราะว่าไฟนอลเนี่ยมันให้เล่น20ครับไฟนอลให้มีสิทธิ์ให้เราเล่น20ยิ่งชนะเยอะยิ่งได้แต้มเยอะแต่ผมยกตัวอย่างก็คือชนะ6ครั้งได้ครั้งละ4แต้ม6ครั้งก็เป็น24แต้มผมมี24แต้มในมือผมยังเหลือเกมอีก14แมตช์ใช่ไหมผมเหลือเกมอีก14แมตช์14แมตช์สมมุติผมแพ้หมดเลยผมก็บวกไปอีก14แต้มครับผม24บวก14เป็น38โอเค38แต้มก็คือจะได้ของรางวัลตามนี้ครับผมตรงนี้นี่คือแค่6วินเท่านั้นนะ6วินนะครับก็คือไม่ถึงครึ่งอ่ะไม่ถึงครึ่งครับเราจะได้การ์ดแดงก็คือเป็นการ์ดที่แลกเปลี่ยนไม่ได้นะเป็นทีวอตวีคของสัปดาห์นั้นๆครับผมตรงนี้เราได้2ใบใบหนึ่งเลือก1จาก4ตัวครับผมแล้วก็ได้แพ็ค 51,000 แพ็คครับแพ็คแสนอีก1แพ็คและเงินอีก 15,000 ครับตรงนี้6วินเท่านั้นครับ6วินเท่านั้นและที่ยิ่งเก็บได้เยอะก็ยิ่งได้ของดีครับผมคือของโหดมากฟุตแชมเปี้ยนเพราะฉะนั้นมันเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยของคนที่เล่นFIFAเนี่ยโหมดอันติเมททีมเนี่ยจะต้องมาจบที่ฟุตแชมเปี้ยนตลอดครับผมโอเคทวนอีกครั้งนึงครับผมอันดับแรกก็คือเล่นไลเวลครับผมเล่นไลเวลเก็บแต้มให้ครบ 1,250 ครับผมเก็บ 1,250 ปุ๊บมาควอลิฟายในเพย์ออฟตรงนี้ครับผมเพย์ออฟก็ชนะขั้นต่ำให้ได้4ครับยิ่งชนะได้เยอะก็ได้ของรางวัลดีครับแต่ว่าได้เข้าควอลิฟายแค่ครั้งเดียวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราชนะแบบ10เกมรวดเลยแล้วเราจะได้ควอลิฟาย2ครั้งอะไรอย่างงี้เอ้ยเราจะได้ขออภัยครับเราจะได้ไปเล่นไฟนอล2ครั้งใน1สัปดาห์ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมใน1สัปดาห์ตรงนี้เราก็มาเล่นให้ผ่านครับเสร็จแล้วเราก็ไปไฟนอลก็ชนะให้เยอะที่สุดครับเพื่อของรางวัลที่ดีที่สุดประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของฟุตแชมเปี้ยนครับผมทีนี้ในโหมดอื่นก็จะเป็นเฟลลี่อันนี้ก็เป็นโหมดเฟลลี่ผมบางทีเราอาจจะต้องมาทำออบเจคทีฟอ่ะที่ผมพูดไปตอนแรกผ่านนี้ครับในเพย์ออนไลน์ทั้งนองนี้ก็อาจจะต้องมาทำในนี้ก็จะมีโหมดนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดเลยครับเฟลลี่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่เอาไว้ทำเควสหรือว่าเล่นกับเพื่อนสนุกๆไม่ได้มีอะไรพิเศษครับผมตรงนี้ก็เพย์อันนี้เล่นกับเพื่อนอันนี้เฟลลี่แบบออนไลน์นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ถัดมาเป็นฟุตดราฟครับผมฟุตดราฟก็เป็นการเหมือนแบบสุ่มนักเตะมาเล่นฟุตดราฟผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักก็คือเป็นการสุ่มนักเตะแล้วก็มาเล่นแล้วก็แลกของรางวัลอันนี้ซิงเกิลเพลเยอร์ดราฟอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็ของรางวัลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าออนไลน์ดราฟถ้าเราเก่งๆก็โอเคมาลองเล่นดูได้ครับผมมันก็จะให้สุ่มจัดทีมแล้วก็ลงไปชนะ4ครั้งก็รับของรางวัลไปแต่ถ้าชนะน้อยก็ไม่คุ้มนะเพราะมันต้องใช้เงินเล่นต้องใช้พอยต์เล่นครับผมเอาไปเปิดแพ็คอะไรอย่างงี้ถ้าเราเล่นไม่เก่งก็เอาไปเปิดแพ็คดีกว่าครับผมทีนี้ถัดมาในหน้าหมวดของคลับกันบ้างนะครับผมก็
อันแรกเลยครับก็คือเรื่องของสควอตนะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าการจัดการสควอตการจัดการแผนต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปหลังจากนี้นะผมเรื่องของการจัดแผนการจัดทีมนะแต่ส่วนเรื่องของการลิงก์เคมีเนี่ยเพื่อให้นักเตะเก่งขึ้นเนี่ยผมทำคลิปไว้แล้วนะผมย้ำอีกทีนะไปดูได้นะครับผมในช่องของผมนี่แหละครับทำไว้ละเอียดยิบเลยครับผมไปดูได้เลยนะจ๊ะตรงนี้ก็จะมาจัดแผนจัดทีมก็ผมเลือกแท็กติกได้ปรับเบอร์เสื้อได้อะไรทำนองนี้ครับผมตรงนี้ก็ดูนักเตะย้ายนักเตะเข้าคลับนู่นนี่นั่นครับผมหรือว่าจะตั้งขายก็กดผ่านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะกดแอคชั่นสี่เหลี่ยมก็ตั้งขายนักเตะผ่านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับผมก็จะมีให้ใส่เคมีตรงนี้รายละเอียดค่อนข้างยิบย่อยครับผมก็ลองมาปรับเล่นดูได้ครับผมตรงนี้ถัดมาสเตเดียมตรงนี้ก็เป็นส่วนของแต่งสนามครับไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็มาแต่งสนามนู่นนี่นั่นซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้สนใจอยู่แล้วแต่งสนามเพราะเวลาเล่นก็ไม่เคยได้ไปดูเลย อันนี้ก็เพลเยอร์สเตตครับก็บอกสเตตนักเตะต่างๆทีมเรายิงไปเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างครับผมโดนใบแดงอันนี้ลีดเดอร์บอร์ดครับผมก็จะเป็นแบบจำแนกว่าเออใครในเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขึ้นครับผมนี่ครับประมาณนี้ทำดูของเพื่อนได้ดูของเซิร์ฟได้แล้วก็เซตติ้งครับผมตรงนี้ก็ดูเพย์ไทม์อันนี้แมทช์เมคกิ้งเซตติ้งแล้วก็เปลี่ยนชื่อสโมสรได้3ครั้งครับผมโอเคก็ครบถ้วนนะผมคิดว่าครับไม่น่ามีอะไรตกหล่นครับก็ค่อนข้างละเอียดอาจจะยาวนิดนึงบางทีอาจจะมีจังหวะพูดเร็วนิดนึงอะไรอย่างนี้ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเนื้อหาปริมาณมันค่อนข้างเยอะครับผมค่อนข้างเยอะอยากให้มานั่งดูแล้วก็ไม่อยากให้มันยาวจนเกินไปพยายามจะรวบรัดให้มันได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในเวลาที่ไม่มากครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงใครชอบนะครับผมหรือคิดเห็นยังไงนะครับผมฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ส่วนใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องกอราอีกหน่อยนะครับผมส่วนใครอยากดูไลฟ์เกมแบบสดๆเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่เพจกอราอีเลยนะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมและใครที่อยากดูสตรีมแบบสดๆไปเจอกันได้ที่ Facebook เพจกอราอิอิตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปทุกวันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ